3วันนี้จะรอดไหมถ้ารอดจะเลี้ยงตลอดไปถ้าไม่รอดก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปเฮ้ยอแมนด้าให้อะไรอ่ะนิดนึงเฮ้ยอร่อยไหมอาณาจักรบอยพิษณุสวัสดีครับทุกคนครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เลยปล่อยเป็นหน้าที่ของอแมนด้าเขาลองทำคลิปดูนะครับเขาก็มีโอกาสได้ทำคลิปกับพี่สาวเขาบ้างคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะสำหรับแฟนคลับของอแมนด้าเองนะครับแต่วันนี้ครับถึงคิวของผมบ้างแล้วอยู่บ้านตามเคยไม่ได้ไปไหนชีวิตวันๆก็วนเวียนกับทำความสะอาดบ้านใช่ไหมทำความสะอาดสระว่ายน้ำฟิตเนสตอนเช้ากินแล้วก็นอนไม่มีอะไรมากเลยเหมือนกันผมว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยกับสถานการณ์แบบนี้ไว้ก่อนใช่ไหมครับผมวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปนึงทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยผมมีไทเกอร์กับลีโอหรือแมว2ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมมีหมาอยู่2ตัวนั่นก็คือไวเลตกับ V8นะครับเป็นไซบีเรียนฮัสกี้แล้วก็มีสราวเซอร์ซึ่ง2ตัวนั้นก็ได้จากเราไปแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยคุยกับแม่ก่อนเรื่องหมาจริงๆแล้วก็อยากได้น้องหมาใหม่เหมือนกันพอสมควรแต่ก็คิดหนักแม่ก็บอกไม่เอาแล้วนะคือแบบแม่แบบเหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วเพราะว่ามีหมาตัวนึงมันก็ต้องดูแลเขาจนเขาแบบจะจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยหมาก็เหมือนคนคนนึงอะเนาะก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดซึ่งแม่ก็อายุก็เริ่มเยอะขึ้นละเขาก็เลยไม่อยากจะมีภาระจะต้องมาเลี้ยงดูหรือว่าจะต้องแบบมาห่วงและโดยเฉพาะเวลาที่มันจากไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นความรู้สึกค่อนข้างแย่พอสมควรก็เลยตัดแม่ออกไปแม่บอกไม่เอาแล้วเหลือแต่เมียพอเรื่องหมาคุยกับอแมนด้าเขาอ่ะจริงๆแล้วอแมนด้าเขามีหมาอยู่ตัวหนึ่งเขาชื่อว่าไดมอนด์ซึ่งไดมอนด์เองก็เป็นหมาชื่อว่าว่าใช่ไหมครับก็คือตอนที่อแมนด้าเขาอยู่เมืองไทยแล้วก็เขาก็เลี้ยงมาได้หลายปีพอสมควรแล้วถึงเวลาที่ตอนอแมนด้าเขาได้งานเป็นลูกเรือแบบ private jet ก็คือต้องเดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาไดมอนด์เนี่ยกลับสวีเดนไปอยู่กับคุณแม่เขาซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่นะครับตอนแรกอ่ะอแมนด้าเขาอยากจะเอาไดมอนด์เนี่ยกลับมาเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาคือจูเลียจะกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมอแมนด้าเขาก็แพลนที่จะเอาไดมอนด์กลับมาอยู่กับเราผมก็โอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาก็ให้อแมนด้าเขาดำเนินการไปเช็คเรื่องของการนำเข้าสัตว์เลี้ยงว่ามันจะต้องยังไงก็คือค่อนข้างจะใช้เอกสารเยอะพอสมควรเลยตอนแรกก็คิดว่าจะผ่านละจะได้เอาเข้ามาละพอถึงเวลาใกล้วันเดินทางของจูเลียที่จะมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยทางสายการบินเขาก็บอกปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ก็ฝั่งนี้ก็งงแบบงงพอสมควรเลยเพราะว่าพาไดมอนด์ไปหาสัตวแพทย์ไปเช็คไปอะไรคือเสียเงินเยอะมากอะเสียเงินไปเกือบ 20,000 แล้วในการแบบเช็คหรือว่าเอาเปเปอร์ที่จะเอาไดมอนด์กลับเข้ามาสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเข้ามาแต่โปรเจกต์นี้ก็ยังไม่ล่มนะต่อไปในอนาคตอแมนด้าเขาอาจจะวันที่เขากลับบ้านเขาก็อาจจะพาไดมอนด์มาอยู่ด้วยแล้วก็บวกกับตอนนี้ด้วยความที่ผมก็เหงาเนาะอยากจะแบบได้หมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือช่วงก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปบ้านหลุยกับนุ่นนะฮะแล้วก็ไปเจอหมาน้องหมาตัวใหม่ของนุ่นกับหลุยโคตรน่ารักเลยพันลาบราดอร์นะฮะสีดำนะครับตัวนั้นน่ะชื่อชาโดคือแบบโอ้โหชาโดคือแบบซนมากแล้วตัวมันใหญ่มากมันยังไม่ครบ3เดือนเลยอ่ะผมก็ไปฟัดกับมันมาแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมหลงรักมากเลยผมแบบชอบหมาแบบตัวนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีหมาอีกตัวนึงเป็นคอกเดียวกับชาโดเลยเขาชื่อเบอร์ลินซึ่งตอนนี้เบอร์ลินอยู่กับน้องอีกคนนึงและเสร็จทีนี้ก็ได้มีการคุยกันน้องเขาไปคุยกับนุ่นว่าแบบว่ายังไงหมาตัวนี้ยังไงเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออจริงๆเขาก็เหมือนไม่ไหวเหมือนกันมีปัญหาคือกลัวจะเลี้ยงน้องไม่ไหวผมก็บอกเอ้ยก็โอเคงั้นก็ถ้าเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวเราอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คือเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยเหมือนกันเด๊ะเลยเพราะคอกเดียวกันผมก็เลยบอกเอางี้ผมขอเอามาลองเลี้ยงก่อนได้ไหมทำไมต้องเอามาลองเลี้ยงก่อนเพราะเรามีลีโอกับไทเกอร์ไงหมาตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงในบ้านด้วยเพราะว่าผมคุยกับแมนด้ากว่าเขาจะอนุญาตผมก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะเขา
คิดเยอะเขาคิดว่าแบบแล้วเขาจะเลี้ยงมันยังไงจะพามันไปวิ่งยังไงบ้านเรามีเนื้อที่พอให้มันวิ่งไหมมันจะนอนตรงไหนเพราะว่าคนสวีเดนเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความหมายกับสัตว์เลี้ยงมากๆคิดว่าแบบสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตที่มาอยู่กับเราก็คือต้องใช้ชีวิตแบบมนุษย์มันก็แปลกนะเพราะว่าอย่างบ้านเราอ่ะเลี้ยงนอกบ้านได้แต่มีกรงให้แบบว่าเปิดพัดลมให้บางบ้านมีแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแอมนด้าไม่เว้ยคุณแอมนด้าจะเอาหมาขึ้นไปนอนบนห้องคุณผู้ชมจะเอาหมาขึ้นไปนอนบนห้องผมก็แบบแล้วทำไมต้องไปนอนบนห้องเขาบอกว่ามันยังเพิ่ง3เดือนอ่ะต้องสอนมันฉี่สอนมันอึแล้วก็หมาในเวลาแบบจะสอนเราจะให้ไปฉี่นอกบ้านนอกบ้านใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูว่าเวลาหลังเขาทานข้าวเสร็จเราก็ต้องพาเขาออกไปเลยหรือหลังจากที่เขานอนไปแล้วแล้วเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องอึจะต้องฉี่แน่นอนเราก็จะต้องพาเขาไปออกนอกบ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่จะเอาเบอร์ลินนอนไว้ชั้น1ไม่ได้ต้องเอาไปนอนชั้น2ซึ่งถ้าเบอร์ลินตื่นก็คงต้องเป็นหน้าที่ผมแหละเหมือนเลี้ยงลูกคนนึงอ่ะตื่นด้วยแล้วก็เอาออกไปฉี่เอาออกไปอึด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาจะเอาขึ้นไปนอนบนห้องด้วยผมก็บนห้องเลยตอนนี้เด็กๆมันก็โอเคแต่ถ้าเวลาผ่านไปลาบราดอร์มันหนัก35กิโลมันตัวใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตว่าจะยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะยังไม่ชัวร์ว่าจะแบบเอาเขามาเลี้ยงแบบยาวเลยหรือเปล่าเพราะว่าอยากดูก่อนว่าอยู่กับพี่ลีโอกับพี่ไทเกอร์ได้ไหมเพราะว่าไทเกอร์ไม่ห่วงหรอกเพราะไทเกอร์เป็นแมวที่แบบว่าค่อนข้างที่แบบไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้สนใจอะไรก็ถึงเวลาก็กระโดดขึ้นคอนโดแมวเขาแล้วเขาก็นอนนิ่งๆสวยๆไปเงี้ยแต่ลีโอเนี่ยลีโอมันแสบมันร้ายเคยเอาแมวมาเลี้ยงที่บ้านเอามาเล่นที่บ้านเฉยๆนะแมวฝ้ายด้วยแมวเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยมันขู่แล้วมันก็ตามเขาตลอดเวลาเหมือนเขาจะแบบบ้านฉันอะอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่เบอร์ลินเป็นหมาเนี่ยสิแล้วหมากับแมวมันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมแล้วแมวจะตกหมาไหมแล้วเบอร์ลินมันจะกัดแมวไหมเขาจะอยู่กันได้หรือเปล่าแต่ดูจากรีเสิร์ชข้อมูลมาลาบราดอร์เองเป็นหมาที่น่ารักนิสัยดีอยู่ร่วมกับทุกคนได้อยู่ร่วมกับเด็กได้ดีอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆได้ดีเพราะเป็นหมาที่แบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันขอน้องเข้ามาเลี้ยง3 วัน 3 วันนี้จะรอดไหมถ้ารอดอาจจะเลี้ยงตลอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ายังไงครับนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่เตรียมใจไว้แล้วก็คือว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นสระของไอ้เบอร์ลินหรือเปล่าเพราะว่าลาบราดอร์ชอบเล่นน้ำชอบว่ายน้ำมากถึงเวลาเขามาอยู่กับเราเราก็ต้องอนุญาตให้เขาว่ายน้ำว่ายน้ำกับเราก็มาดูกันว่าเบอร์ลินจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมาแล้วครับน้องเบอร์ลินนี่เลยเบอร์ลินเป็นพี่น้องกับชาโดโอ้แต่ตอนนี้น้องเบอร์ลินกำลังกลัวอยู่อ่ะคุณผู้ชมยังแปลกที่อยู่ก็เลยยังไม่กล้าเดินแล้วก็มีฉี่แตกนิดหน่อย How to do Amanda How to help him walk around Just give him some time Are you hungry กินข้าวไหมกินข้าว She say he hungry Hungry ใช่ Yeah ไปทำข้าวให้เขาดีกว่ามาแล้วเบอร์ลินหิวป่ะลูกมาไหมครับนะมามัมมัม He smell cat อ้าวไปแล้วอ่ะ How to do ไม่ยอมกินกับชามเลยนะเพราะว่ามันมีกลิ่นลีโอกับไทเกอร์อยู่โหอร่อยจังเลยเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับเลยอะไรอ่ะเฮ้ยแอมแอนด้าให้อะไรอ่ะนิดนึงเฮ้ยอร่อยไหมไปไปกับแอมแอนด้าไปมามาเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยตายแล้วเบอร์ลินได้เวลาสำรวจบ้านตูดบิดเลยอ่ะเบอร์ลินดูสิอุ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นอุ้ยไม่เอาเหรอไม่ไปหาอ่ะฉี่แล้วงงใช่ไหมลีโอแมวอะไรสีดำตัวมันเริ่มวะเห็นไหมสิไทเกอร์ he doesn't careเฮ้ยถุงเท้าฉันเบอร์ลินไม่ได้ครับนะมานี่ดูมันมานี่เลยอันนั้นถึงจะถูกไงคุณบ้านแล้วดินี่อยู่ไม่ถึงชั่วโมงเลยเริ่มกัดแล้วใช่ไหมเฮ้ยช่วยนุ้ยมากเลย
ลังจากที่น้องเบอร์ลินนะมาอยู่ได้แป๊บนึงผมก็ต้องออกไปข้างนอกครับเพื่อไปซื้ออุปกรณ์มาดูดิขนาดแค่มาอยู่ลองดูนะ3วันนะมันต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะผมซื้อตัวนี้มาครับเป็นเหมือนคอกเขาอะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาก็จะวิ่งไปทั่วเลยเป็นคอกแล้วก็ซื้อจานข้าวเขาเพราะว่าใช้จานข้าวแมวแล้วก็มันเล็กมากอะเบอร์ลินมันทำลายล้างสูงมากก็เลยซื้อจานที่มันใหญ่มาหน่อยดูสิเนี่ยนี่ก็ซื้อมาฉีดเวลาเขาฉี่ในบ้านแล้วก็จานข้าวหมาอันนี้ดีหน่อยเพราะว่าเวลาเขาเตะเขาอะไรมันจะไม่ลื่นแล้วก็ทิชชู่เปียกแล้วก็กระดูกหมาโอเคเนกข้างในเป็นตับเดี๋ยวจะมาทำบริเวณนี้ให้เป็นบ้านของเบอร์ลินครับเดี๋ยวต่อกงก่อนเรียบร้อยบ้านชั่วคราวโอเคไหมครับเอานอนไปก่อนลูกอ๋อโอเคโอเคโอเคกูดบอยกูดบอยน่ารักมากโอเคอยู่ตรงนั้นไปนะลูกนะมองทำไมอันน่ะมีขยับตาด้วยอันน่ะหลังจากที่ซ่ามากตอนนี้เป็นไงนอนสบายใจแล้วคืนนี้มันจะนอนอีกไหมวันเนี้ยมันนอนอย่างนี้เนี่ยวันที่1ผ่านไปวันนี้ก็พอมาถึงเขาก็รู้สึกว่าเขากังวลนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกเครียดหลังจากนั้นได้แป๊บเดียวก็ผ่อนคลายแล้วก็เล่นเยอะแล้วก็กัดเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์เกลี้ยกล่อมพอสมควรถ้าเวลาเขาแบบกัดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แอบยากเหมือนกันนะว่าเขาจะอยู่กับเราได้หรือเปล่าเพราะว่าน้อง energy เยอะมากแล้วก็พอ energy เยอะมากแล้วเนี่ยพอเวลาใช้ energy ออกไม่หมดเขาจะระบายเป็นสิ่งที่เขาแบบเกลี้ยกล่อมออกมาอย่างเช่นกัดนู่นกัดนี่หรือว่าแบบ control เขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็คุยกับแมนด้าเหมือนกันว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาเป็นหมาฉลาดมากนะแต่ต้องออกกำลังกายให้เพียงพอก็เลยแอบคิดเหมือนกันว่ามันจะยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะวันนี้ก็โดนกัดมือไปหลายทีเหมือนกันก็คือกัดคือไม่ได้กัดแบบตั้งใจกัดอ่ะคือเขาจะเล่นยังไม่3เดือนเลยเขาขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วต่อไปแบบขวบหนึ่งเขาจะต้องใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็เลยแอบกังวลนิดนึงว่าจะเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้อีกวันนึงครับเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสให้เขากับแมวเนี่ยได้เจอกันเลยเพราะวันนี้มันเหมือนกับแบบก็ให้แมวแบบมองและตัวเขาก็มองๆต่างคนก็ต่างไม่สนใจกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าอยู่กับแมวจะได้ด้วยหรือเปล่ากังวลเหมือนกัน 50-50 ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าถ้าเวลาเลี้ยงเขาแล้วก็อยากจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยถ้าเราคอนโทรลเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นหมาใหญ่อ่ะมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเหมือนกันสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันเป็น10ปีก็ถือว่าดีเหมือนกันได้มีโอกาสได้เรียนรู้น้องเบอร์ลินก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆวันนี้ก็แอบเอาน้องไปเช็คร่างกายมาไปตรวจโรคไปดูเหมือนเขาเดินตูดบิดๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเอาไปเอ็กซเรย์มาดูนิดนึงดีกว่าว่ากระดูกเชิงการสะโพกอ่ะปกติหรือเปล่าก็คุณหมอก็บอกว่าปกติครับไม่มีอะไรแบบผิดพลาดแล้ววันนี้ก็หยอดเทปหมัดไปนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ก็อาจจะต้องเดินออกไปที่สวนบ่อยนิดนึงเพราะว่าวันเนี้ยที่ฝึกเขาเลยนะคือเขาฝึกเขาแบบฉี่นอกบ้านวันนี้ฉี่ในบ้านไป1ครั้งแล้วก็ฉี่บนห้องนอนไป1ครั้งนะฮะนอกนั้นฉี่ก็อึข้างนอกหมดเลยก็เป็นทิศทางที่ดีอีก1อย่างนะครับที่แบบว่าน่าจะสอนง่ายแต่เบอร์ลินเป็นเด็กฉลาดมากแต่ต้องให้เขาออกกำลังกายเพียงพอนี่แหละเป็นจุดประสงค์หลักๆในการดูแลเขาว่าเราจะทำได้อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องพาเขาไปนอนข้างบนด้วยเพราะแมนด้าเขาอยากให้ดูเบอร์ลินตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กถ้าเวลาเขาตื่นแล้วเราต้องพาเขาออกไปฉี่ไปอึด้านนอกเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ไปในตัวว่าเขาไม่ควรฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอะไรเงี้ยตอนนี้ยังอยู่ชั้น1อยู่เดี๋ยวสักพักผมจะขึ้นไปชั้น2ละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันนะว่าเบอร์ลินจะรอดไหมอยู่กับผมนะครับจบเดย์1ครับสวัสดีครับทุกคนในเช้าวันที่2แล้วนะกับน้องเบอร์ลินคือไม่รู้จะรอดป่ะเพราะว่าเบอร์ลินกวนมากตื่นมา 2-3 ครั้งแล้ววันนี้ครั้งแรกคือ 4:30 นนะต้องพาเขาออกไปฉี่แล้วก็เอาขึ้นไปนอนใช่มั้ยพอขึ้นไปนอนเสร็จนอนได้แป๊บนึง45นาทีเห่านอนไม่ได้ก็เลยต้องพาลงมาข้างล่างเนี่ยก็เลยต้องให้กระดูกกัดเล่นไปก่อนแต่จะบอกว่าคือแบบโคตรง่วงเลยอ่ะแล้วก็กัดเก่งมากเลยครับกัดไปถึงหัวผมนอนอยู่บนโซฟาเนี่ยกัดมาถึงหัวเลยเช้าวันที่2โคตรจะเช้าเลยเหมือนเลี้ยงเด็กคนนึงเลยอ่ะต้องตื่นตั้งแต่ 4:30 เอาวันไปฉี่ไปแล้วก็ไม่ยอมหลับอยากจะเล่นพอเล่นเสร็จแล้วก็หิวกินเสร็จแล้วก็วุ่นวายแกก็เลยจับใส่คอกเลยครับแล้วผมสุดท้ายผมก็ลงมานอนชั้น1แล้วก็เพิ่งจะหลับไปตอน 7:00 ตื่นมาอีกที 9:30 อแมนดาเขาจะออกไปข้างนอกใช่มั้ยเขาก็แค่บอกว่า Good luck โชคดีนะจ๊ะเอ้ยแต่อย่างหนึ่งอย่างที่เขาเก่ง
ก็คือว่าเราพยายามพาเขาเดินไปข้างนอกไปฉี่ไปอึแล้วตอนนี้เขาก็ทำได้แล้วก็ยังไม่มีฉี่อึอะไรที่มันเป็นกองที่มันหลุดรอดมาจากเขาในบ้านเลยก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมก็เคยมีหมามาก่อนโอ้โหสอนให้ฉี่ให้อึเนี่ยยากมากเลยแม้กระทั่งแบบสอนให้แบบฉี่อึเป็นที่นะยังยากเลยแต่นี่แบบไปฉี่ไปอึนอกบ้านอะไรเงี้ยก็หมดห่วงไปอย่างนึงแต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าพลังมันเยอะมากอ่ะแล้วก็มันชอบแงบอ่ะไม่ใช่กัดนะแงบแล้วฟันเด็กอ่ะมันคมมากเลยตอนเนี้ยเมื่อกี้มันก็แงบกางเกงผมนี่นะกางเกงเกือบหลุดเดินอยู่ในบ้านก็แบบมาแงบดึงลงดึงลงดึงลงโดนผ้าไม่พอมาโดนเนื้อเรานี่ดิมันหูยโคตรแสบเลยอ่ะลองรู้ทำไงต่อหมดแรงแล้วมั้งน่ะชอบน้ำเหลือเกินเห็นไหมนี่นะความร้ายของมันนะคว่ำชามน้ำลงมาให้พื้นเปียกแล้วตัวเองก็มานอนทับถ้าไม่หยอดยาเห็บนะให้โดดน้ำนะมันจะวันเดียวเองความรับผิดชอบต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะจะไหวไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงคุณเบอร์ลินหลับครับทีตอนเช้าเนี่ยคึกเหลือเกินทีตอนบ่ายหลับหลับสบายใจครับทุกคนผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้คือผมกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าเองภายใต้ชื่อว่า Brad Boy เป็นลักษณะนี้เป็นเสื้อยืดนะครับตอนนี้ทำมาแล้ว2ดีไซน์นะครับหวังว่าจะช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผมนะครับก็ช่วยหน่อยนะตอนนี้ไม่มีเงินเข้าเลยมีแต่รายจ่ายก็เลยต้องหาอะไรทำนิดนึงเพื่อประทังชีวิตสนับสนุนหนูด้วยนะครับขอบคุณครับนะโอเคไปเดินเล่นกันดีกว่านะลูกป่ะพาน้องมาเดินเล่นนิดนึงนะครับมาฉี่มาดูสิเนี่ยไม่พอนะจริงๆแล้วแบบจะเลี้ยงตัวเนี้ยคือแบบแค่พาออกมาเดินเล่นแบบนี้ไม่พอต้องออกไปวิ่งอ่ะเพราะ energy มันเยอะมากเลยพอเยอะแล้วจะกัดอ่ะยังไงดีโหการเลือกหมาสักตัวมาอยู่กับเราเนี่ยยากนะวิสกี้มาวิสกี้ครับมามาเร็วเร็ววิสกี้อ๋อไม่ใช่สิคือตอนแรกจะเปลี่ยนชื่อเขาเป็นวิสกี้ผมก็เลยเรียกเขาวิสกี้แต่เขาชื่อเบอร์ลินนะตอนแรกคิดไว้แล้วล่ะมากัดกล้องแล้ววิ่งอ่ะเนี่ยถึงบอกว่ามันร้ายร้ายมากไม่รู้จะยังไงดีเลยคุณผู้ชมจะเลี้ยงดีต่อไหมหรือจะคืนเจ้าของเข้าไปจะเลี้ยงไหวไหมตัวใหญ่แน่นอนซนมากพลังเยอะมากจะมีเวลาเขาไปวิ่งไหมหลายกติกามากเลยอ่ะนะอยากเข้าห้องละเข้าบ้านละดึกทำไมอ่ะพอแล้วเหรอโอเคเชิญครับนี่ไง your shoeNo, no. เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้เบอร์ลินอยู่กับเราหรือเปล่าเราเลี้ยงไหวหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าจริงๆอยากเลี้ยงมากนะแต่ด้วยหลายอย่างที่ลองมาคิดคำนวณดูแล้วอะไรเงี้ยเราน่าจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพอแล้วก็น่าจะดูแลเขาได้ไม่ดีเท่าที่จะเป็นก็เลยขอตัดสินใจว่าแบบไม่เลี้ยงเขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนพลังเยอะมากครับแล้วก็ต้องให้เวลาเขาเยอะๆมากๆเลยตอนนี้เรามีเวลาแหละสถานการณ์แบบนี้เราก็อยู่บ้านเรามีเวลาแต่ถ้าเราไปทำงานล่ะมีภาระที่จะต้องทำมากกว่านี้ล่ะเราจะทำยังไงเราจะมีเวลาพาเขาไปวิ่งไหมเราจะมีเวลาดูแลเขาตลอดเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าแบบเราไม่เลี้ยงน้องเบอร์ลินดีกว่านะครับก็แอบเสียใจเหมือนกันเพราะน้องน่ารักมากฉลาดมากแต่ไฮเปอร์มากแล้วก็พลังเยอะมากจริงๆก็คลิปนี้ผมก็คิดว่าจะจบด้วยดีนะด้วยการที่เลี้ยงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาแล้วมันไม่ได้ก็เลย
ก็เลยต้องตอบว่าไม่ได้จริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ใครหลายๆคนที่แบบกำลังอยากจะเลี้ยงน้องหมาอาจจะตัดสินใจเร็วไปนิดนึงว่าเขาเหมาะกับเราไหมไลฟ์สไตล์เรานิสัยเขาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาวิธีการดูแลของเขาให้เป็นหมาที่ดีเป็นหมาที่ดูแลง่ายนะครับมันก็มีหลายปัจจัยพอสมควรเลยอยากให้ลองศึกษาดูดีๆแล้วกันว่าหมาแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วิธีการคิดของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปเนาะต่างคนก็ต่างมีเหตุผลที่ต่างกันแล้วแต่ทุกคนก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่าก็คลิปนี้ก็อยู่บ้านไงไม่มีอะไรทำก็เลยลองทำคลิปนี้มาดูนะครับคิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าสถานการณ์ดีๆเนี่ยจะได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบบ่อยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็วนเวียนไปมาไม่ได้มีอะไรถ้าใครเป็นแฟนรายการแบดบอยก็ฝากด้วยละกันนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมก็ด้วยความที่ไม่มีอะไรทำไงรายได้ไม่มีเป็นหนี้เท่าเดิมก็เลยต้องหาอะไรทำนิดนึงที่พอที่จะมีรายได้เข้ามาบ้างตอนนี้ก็เลยทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรดบอยขึ้นมาทำเป็นเสื้อยืดนะครับแบรนด์นี้ก็ตั้งใจทำเหมือนกันแหละแล้วก็ดูลายอะไรกันก็ตั้งใจเลือกลายที่มันก็เริ่มจากต้นจากที่เราชอบด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะก็ฝากอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้จะขายเมื่อไหร่นะถ้าเสร็จแล้วพร้อมขายแล้วอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย